ัสดีครับผมวันนี้อยู่กับบอสหนุ่มหน้ามนคนหน้าตีวันนี้เนี่ยเพื่อนๆปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมล่ะครับบอสก็เลยมีของเล่นที่น่าสนุกตื่นเต้นเร้าใจมันนำเสนอของสิ่งนั้นนั่นก็คือเครื่องคัดเมล็ดนั่นเองครับเฮ้ยไม่ใช่ของสิ่งนั้นนั่นคือเครื่องจับเท็จต่างหากล่ะครับและนี่คือเครื่องจับเท็จที่เราพูดถึงกันครับแต่ว่าก่อนที่เราจะมาเล่นเครื่องจับเท็จเครื่องนี้กันเราไปเข้าสู่โหมดสาระกันก่อนเลยครับเพื่อนๆรู้กันหรือเปล่าครับว่าเครื่องจับเท็จแบบออริจินอลเลยเนี่ยเขาเกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับหรือมีอายุกว่า100ปีแล้วนะครับแก่กว่าผมเยอะมากมากเลยนะครับแล้วเจ้าเครื่องจับเท็จเนี่ยครับเขาจะตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจหรือการแสดงออกทางด้านร่างกายของเราด้วยความรู้สึกครับเจ้าเครื่องนี้นะคะผมบอกได้เลยว่าคล้ายกับเครื่องมือการแพทย์มากๆเลยถ้าคนปกติไม่ได้โกหกอะไรเขาเครื่องนี้ไปแล้วก็เส้นกราฟก็จะนิ่งราบเรียบไปเลยแต่ถ้าคนโกหกล่ะจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับว่าเส้นกราฟก็จะขึ้นลงๆเพราะเกิดจากความเครียดที่จะต้องโกหกนั่นเองครับหรือบางคนนะครับก็มีโอกาสหัวใจเต้นเร็วได้มันจะวายแล้วมันจะเลยไปแซดและเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาเอ้ยเสียเวลาเราไปเล่นเครื่องจับเท็จที่เราพูดถึงกันเลยครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นสิ่งนี้กันนะครับดูลักษณะกล่องภายนอกครับว่าโอ้โหเด็กคนนี้นะครับผมหัวฟูเลยสงสัยจะช็อตแรงเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ครับรายละเอียดข้างหลังเขาก็มีบอกเนาะอันนี้เนี่ยเขาเหมือนบอกประมาณว่าใส่ถ่านนะครับอันนี้เป็นน่าจะใส่ถ่านเนาะแค่ถ่านสามก้อนมันคงไม่แรงหรอกเนาะไม่เหมือนไฟบ้านนะครับช็อตเอาช็อตเอาเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนี่นะครับผมคือโฉมหน้าของด้านในกล่องนะก่อนที่เราจะไปเล่นถามคำถามเจ้าเครื่องนี้เนี่ยว่าจะมาแนะนำวิธีใช้กันก่อนนะครับอย่างแรกครับนี่เลยเขาจะมีปุ่มเปิดปิดทางด้านนี้นะคะผมให้เรากดไปปุ่มเปิดมันจะดังตึ๊ดนะคะผม1ตึ๊ดเนาะแล้วก็มีจุ๊บ4มุมเอาไว้แปะนะคะผมเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรารีบดึงมือออกมาแล้วก็คืออาจจะปิวไปกับสายลมเลยฟิวขอคำถามเลยครับผมคำถามนะครับเขาถามว่าบอสหล่อหรือเปล่าครับโอ้ยดูจากหน้าตาก็รู้ครับหล่อจะตายอยู่แล้วโอ้เสียงน่าตื่นเต้นบิ้วอารมณ์เราครับโอ้ไอเครื่องนี้นี่อันนี้ทุบทิ้งเลยดีกว่าครับไอนี่นี่มันอยู่ไม่ได้แล้วครับแต่ผมจะให้โอกาสมันอีกรอบนึงครับคำถามข้อที่2จะถามว่าตอนนี้หน้ากากอนามัยหาซื้อง่ายไหมครับคุณบอสอันนี้อย่าเรียกว่าหาซื้อง่ายเลยไหมครับไปที่ไหนก็บอกหมดค่ะหมดครับหมดค่ะหมดครับผมคิดว่าน่าจะหาซื้อไม่ได้ครับบอสตอบไม่เดี๋ยวไปฟังความคิดเห็นของเครื่องกันเลยอันนี้เนี่ยเขาก็อันนี้ก็อาจจะไม่ได้แม่น 100% นะคะผมอย่าไปจริงจังกับมันมากเลยเนาะไปคำถามข้อที่3กันเลยคำถามข้อสุดท้ายบอสจะใจกล้านิดนึงปรับเป็นโหมดไฟฟ้าครับมาครับคำถามข้อสุดท้ายครับถามว่าการจราจรในกรุงเทพเนี่ยรถไม่เคยติดเลยจริงไหมครับคุณบอสอันนี้เนี่ยบอสว่าน่าจะจริงนะครับที่ไหนก็เล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองตรวจคำตอบกันเลยอันนี้ยังไงก็แอดชัวร์นะครับคุณบอสไม่เอานิ้ววางคือว่าคือตอนนี้คือต้องเอานิ้ววางไว้ในแป้นครับคุณบอสคือตอนนี้คือกลัวมากมากแล้วครับอันนี้นะครับผมก็คือไฟคือไม่กล้าเลยเอาเรียกว่ายังไงมันก็แอดชัวร์ครับเครื่องนี้เนี่ยบอกว่าอย่าไปจริงจังกับมันมากเลยนะคะผมว่าใครเนี่ยชอบคลิปของบอสก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คลิปของบอสด้วยนะครับสำหรับวันนี้บอสลาไปก่อนสวัสดีครับ